มันมีเหตุการณ์ลักรถจักร2คันอยู่โรงงานเหตุการณ์เกิดขึ้นในประมาณ5ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนขี่ลักนี่เป็นลักรถเบิ่งตามกล้องวงจรเปิดปิดมันบ่เห็นต้องเป็นกล้องวงจรเปิดนะเหตุการณ์จับภาพได้นี่ตอนโอ้ดึกสมควรเลย 1:47 น.คือสิแม่นโรงงานที่เพิ่นเฮ็ดเบี้ยกะดึกกะแจ้งประมาณเนาะมันก็เข้ามาแล้วมุ่งหน้าไปที่รถเป้าหมายมันงึกงักใจซะแล้วนะผู้ที่เอาลงนี่เพิ่นก็บอกว่าโรงงานนี่เป็นโรงงานซีโนอากรีโปรตัสอยู่ที่บ้านดงใต้เมืองท่าแขกแขวงข้ามวนรถที่เสียไปเด้อรถคันที่1เป็นรถเวฟไอปี2022สีแดงเทารถคันที่2นี่เป็นรถเวฟไอ110ปี2017สีฟ้าเทาเนาะถือว่าลักออกไปเลยลักออกไปเรียบร้อยขับออกไปเรียบหน้าตาเสยมีคนยามบ่คนนะคนยามมันต้องมีแหละแต่ว่าถึงในจังหวะที่ออกไปนี่เนาะเผลอบ่อือเนาะขี่ลักมันก็เข้ามาเลยเพิ่นก็เก่งเนาะเจ้าส่วนเพิ่นเขียนบอกตื้อไปว่าเวลาในกล้องวงจรปิดนี่บ่ได้อัปเดตวันที่เดือนปีว่าซั่นเนาะแต่ว่าก็เห็นนี่ก็คือเท่าไหร่นี่30/9/2022ก็คือความหมายว่ากล้องนี่บ่ได้อัปเดตวันที่แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณท้ายที่ผ่านมาฉะนั้นแล้วเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดแหละมีสติในการรักษาทรัพย์สินรถที่เป็นเป้าหมายของพวกกิลักมักจกที่ข่อยเคยได้สอบถามเจ้าหน้าที่นะรถเวฟนี่เป็นเป้าหมายหลักเลยโอ้เวฟลอยเวฟห้อยเวฟบ่ห้อยกะยาครับเป็นเวฟนี่แล้วก็รุ่นใหม่นี่เกียมตูรถขายง่ายเป้าหมายของมันเลยเอาง่ายก็ทําได้เอาง่ายอันนี้2ขายง่ายนี่คือแบบนี้ตีนแม่นเข้าฮักปั๊บเลยนี่เรียบร้อยการต่อสายฟืนสายไฟกับบ่ได้ยากอันนี้นะติดจักสตาร์ทเลยเว็บไทยมันแข่งขนาดนั้นเจอรถไฟฟ้าค่อยเขาอ่อนรถไฟฟ้าบ่ให้ล้มมันน่ะลากไปเงียบจิ๊บบ่มีเงินน้ำอีกแล้วให้มีสติรักษาทรัพย์สินเด้อท่านผู้ชมเข้าก็กล้าจะได้เนาะเฮ็ดแนวใดก็เฮ็ดนั่นแหละรักษาทรัพย์สินของเฮาเฮ็ดแนวใดหาวิธีมาใส่สิเป็นนั่นน่ะซื้อกระแจมาใส่เพิ่มเติมหรือบ่ซื้อกระแจมาใส่เพิ่มเติมก็เฮ็ดเอาเนาะพวกเขาเอามาเว้าเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจว่าทุกมื้อนี้มันมีปัญหาเรื่องขี้ลักมักจกนี่เกิดขึ้นหลายในเมื่อก่อนเกิดขึ้นบ่ในเมื่อก่อนก็เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันไวเหตุการณ์เกิดขึ้นปั๊บเรียบร้อยแม้กระทั่งกันคือบางนึงนี่ข่อยก็ยังเก็บกําข้อมูลอยู่อันลักโทรศัพท์มือถือในรถมีนี่ก็ยังจับได้ในข่อยก็ต้องเบิ่งว่าต้องเบิ่งข้อมูลก่อนมันเป็นอะไรกันแท้เนาะอันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ทั้งเอียงก็แขวงขมวนจันทร์